การแข่งขันกีฬาเซปาตะโคนะครับก็แข่งขันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักจากศูนย์ถ่ายทอดสดของเรานะครับตอนนี้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับของทางทีมมาแล้วนะครับที่เส้นหลักก่อนจะเป็นนักกีฬาจากราชบุรีนะครับคนที่ลงมาเป็นก็จะได้ชมการแข่งขันในประเทศไทยด้วยเส้นทางของราชบุรีได้เสิร์ฟก่อนนะครับโดยทางวชิรากรจะเริ่มแจกไปทางไหนนะครับด้วยศีรษะไม่ดีเท่าไรนะครับโอ้คะแนนแรกมาเลยครับจากการเสิร์ฟของทางวชิรากรเสิร์ฟลูกนี้ไม่แรงมากแต่ว่าลูกมันมุดลงนะครับแล้วก็เป็นแป้นนะครับให้กับทางราชบุรีนำก่อนครับเป็นประตูที่3วชิรากรได้เสิร์ฟต่อ
ครับไอเดียดีนะครับสุกัญญาชงไม่ทันเนอร์บอลวิ่งมาเตะเพื่อดีบล็อกน่าจะออกหรือเปล่าไม่ทราบน่าจะออกนะครับดูครับว่า3ลูกที่ราชบุรีได้เสริมจะเป็นแต้มกี่ลูกเปิดตรงนี้ไม่ดีแน่ครับโอ้กมลรัตน์เปิดแล้วลูกมันออกนอกคอร์ดครับซ้ายแล้วก็มุนลักกระมุนลักแม่รุนที่บ่อยนะครับกลับมาเป็นฝ่ายตัดที่ได้เสริมบ้างนะครับวัชิราพรจังหวะแรกไม่ดีนะครับจังหวะสองออกไปไกลเลยทีเดียวครับแบบนี้ก็เรียบร้อยเป็นแต้มตามไปนิดนึงนะกรรมการเรียกไปเติมนิดหน่อยอยากต้องสู้ต่อแล้วเราพักการสู้กันตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวตามมาต่อครับ